พันไหมพอๆหรืออะไรไปเชิญนายใหม่ผมยังไม่อยากเจอเลยครับครับแต่แม่ก็มีเกณฑ์ที่จะมาเออนั่นอย่างนั้นนะสําคัญเยอะมากโอ้ยแจ๋วเลยอ่ะก็ผ่านเรื่องผ่านไปแล้วพอน้ําแรงก็เริ่มเลยนะนั่นคอนโทรลนะครับครับโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยทางสวัสดีครับนายครับมีอบต.ก็อาคารอย่างนี้ก็น้ำคงล้นข้ามสะพานแล้วกัดคอสะพานขาดเดี๋ยวพอน้ำดีแล้วก็เดี๋ยวซ่อมเลยต้องให้รีบให้เดินได้ภายในวันทั้งวันนะครับแล้วก็ได้ทราบว่ามีบ้านเรือนเสียหายอีกหลังหนึ่งแล้วก็สะพานอย่างเงี้ยขาดทั้งหมดอีกช่วงนึงก็ให้ท่านในอำเภอวันนี้มาแล้วก็กำนันท่านผู้ใหญ่บ้านมาอยู่แล้วก็สำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนก่อนบ้านเรือนแล้วก็ดูเรื่องถนนหนทางสะพานนะครับหมดเลยอาจารย์เที่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะหลวงพี่เที่ยงอย่างนี้ยืนกันมากเว้ยไปแล้วครับไปโต๊ะโต๊ะใช่เนี่ยตัดดีกว่าเนี่ยเนี่ยดูเลยไปแล้วก็ตอนเดียวไปโอ้โหไปดีกว่าไปโอ้โหมันมาขนาดไหนวะเชษฐ์พะเนี่ยยอมอันนี้ชมเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยทำเนี่ยค่ะแต่ตาดไม่มีเลยเนี่ยตรงชายแดนโป่งน้ำร้อนเพราะว่าฝนจากทางเขาตะงอกจากเขมรเนี่ยตกเยอะมากในตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเมื่อวานก็ด่านบ้านแหลมระโดนบังเอิญวันนี้เนี่ยฝนมันตกในพื้นที่เขาพิชกูฏกับในกัมพูชาด้านไพลินเลยทำให้น้ำจากไพลินเนี่ยมาท่วมด่านผักกาดก็มีคนไทยเสียชีวิต1คนนะครับน้ำพัดน้ำแรงมากกระแสน้ำแรงพอจากการตรวจวันนี้ก็ทำให้เบาใจขึ้นแต่ว่ากลุ่มฝนก็ยังอยู่วนเวียนแถวนี้